ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอรวมดาวที่สร้างชื่อกับบาเลนเซียสถานที่แห่งนี้คือแหล่งบ่มเพาะนักเตะชั้นเยี่ยมแข่งมากมายที่สร้างผลงานพาตัวเองเติบโตมาจากถิ่นเมสตายาสเตเดียมแห่งนี้บาเลนเซียคือทีมที่เปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับโปรดอย่าสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจเดียวฝากบอกเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับฤดูกาลที่แล้วพวกเขากลายเป็นทีมหนีตกชั้นรอดอันดับที่16ของตารางแฟนบอลรุ่นหลังอาจจะไม่คิดว่าพวกเขาคือทีมแถวหน้าแต่บาเลนเซียเคยเป็นแหล่งบ่มเพาะนักเตะดาวดังขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลสเปนได้มากมายเราคัดเน้นๆมาให้แล้วมีใครบ้างไปดูกันครับขอเริ่มต้นที่ดาวิดซิลวาหลายคนอาจจะจำภาพว่าเขาเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก่อนที่เขาจะมาสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกเขาคือนักเตะที่เติบโตจากถ้ำค้างคาวขนาดแท้ดาวรุ่งที่เป็นลูกหม้อของบาเลนเซียเขาฝึกฟุตบอลที่นี่มาตั้งแต่อายุ14ปีฤดูกาลที่เขาได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับบาเลนเซียคือปี 2003-2004 ที่ปีนั้นชุดใหญ่ได้แชมป์ลีกนี่คือผลผลิตชิ้นงามที่ไอ้ค้างคาวบรรจงปั้นอย่างสุดฝีมือเขาถูกปล่อยยืมไปที่เออิบาและเซลตาบิโก้ก่อนที่จะกลับมาต้นสังกัดในฤดูกาล 2006-2007 และยึดตัวจริงของทีมได้ตั้งแต่ในตอนนั้นในวัยได้แค่20ปีซีซั่นแรกกับบาเลนเซียเขาลงสนาม51นัดยิงได้9ประตูในทุกรายการเป็นดาวรุ่งชั้นเยี่ยมของวงการฟุตบอลสเปนที่หลายทีมนั้นจับตามองยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดอยากได้เขาไปร่วมทีมแต่การอยู่กับทีมที่เป็นแชมป์ลาลิก้าเมื่อ3ปีก่อนมันไม่ใช่เรื่องแย่ดังนั้นก็ไม่ต้องรีบย้ายก็ได้ฤดูกาลถัดมา 2007-2008 ซิลบาก็ยังยึดตัวจริงต่อเนื่องและพาทีมคว้าแชมป์โกปาเดเลย์ได้เขาคือเพลย์เมกเกอร์ระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริงจนถึงวันที่เขาตัดสินใจย้ายทีมในฤดูกาล 2010-2011 เขาย้ายออกมาเล่นในอังกฤษเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นคู่แข่งให้กับทีมเก่าแถมยังทำเงินให้ทีมได้ถึง24ล้านปอนด์ที่นับว่าสูงมากๆในตอนนั้นและเขาก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตของบาเลนเซียที่คว้าแชมป์ให้ตัวเองและในประเทศได้มากมายจนเป็นตำนานซิลวาอยู่กับทีมชุดใหญ่ของบาเลนเซีย4ซีซั่นลงเล่น168นัดยิง32ประตูในทุกรายการคนต่อมาคือดาวิดบิยาเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะลูกหม้อของบาเลนเซียแต่ย้ายมาจากเรอัลซาราโกซาในฤดูกาล 2005-2006 ด้วยราคา12ล้านยูโรโดยทีมจำใจต้องขายเขาทั้งที่เป็นกองหน้าตัวความหวังเพราะต้องการเงินแต่เมื่อย้ายมาแล้วหน้าที่ของเขาคือทำให้ดีที่สุดและฤดูกาลแรกของเขาก็แพงลิทันทีการได้สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อนที่พร้อมปั้นเขาวิเซนเต้ โรดริเกส ปาโบ ไอม่าและลูเบน บาราคาจ่ายให้เขาทำประตูเขายิงได้ถึง25ลูกในลีกและ28ประตูในทุกรายการน่าเสียดายที่เขาพลาดรางวัลดาวซันโวของลาลิก้าไปด้วยการแพ้ซามูเอล เอโตของบาร์เซโลนาแค่ลูกเดียวแต่เขาก็ดีพอที่จะคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลาลิก้าไปครองก่อนจะเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมคว้าแชมป์โกปาเดเลย์ในฤดูกาล 2007-2008 แต่การอยู่กับไอ้ค้างคาวมา5ซีซั่นเขาได้แค่แชมป์เดียวทำให้เขาตัดสินใจย้ายทีมในวัย29ปีเขาทำเงินให้บาเลนเซียได้ถึง40ล้านยูโรจากการย้ายไปบาร์เซโลนาและคว้าแชมป์มากมายที่นั่นรวมถึงการเป็นแชมป์โลกแชมป์ยูโรกับสเปนเป็นกองหน้าสเปนิชที่เรียกได้ว่าคมกริบที่สุดแห่งยุคช่วงท้ายของอาชีพขาแข้งเขาเดินสายเล่นฟุตบอลอีกมากมายหลายที่ทั้งกับแอตเลติโกมาดริดที่ได้แชมป์ลีกหรือในออสเตรเลียอเมริกาและญี่ปุ่นบิยาเล่นกับบาเลนเซียมา5ซีซั่นลงสนามทุกรายการทั้งสิ้น225นัดยิงได้ถึง130ประตูต่อกันที่ควนมาต้าครับเขาคือผลผลิตจากอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดขึ้นมาเล่นชุดเยาวชนของราชันชุดขาวแต่ไม่สามารถทะลุขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้บาเลนเซียดึงตัวเขามาร่วมทีมในฤดูกาล 2007-2008 และเขาก็กลายเป็นตัวจริงของทีมได้เป็นกองหน้าตัวต่ำเล่นร่วมกับดาวิดซิลวาและดาวิดวิยาพาทีมคว้าแชมป์โกปาเดเลย์เขาทำผลงานกับบาเลนเซียได้อย่างโดดเด่นซีซั่นแรกกับทีมเขาได้รับเสียงโหวตจากแฟนๆให้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรวิสัยทัศน์การเล่นความเฉียบคมในการจ่ายบอลและการสร้างสรรค์เกมของเขาทำให้ทั้งประเทศนั้นสงสัยว่ามาดริดยอมปล่อยเขาออกมาได้ยังไงเขาสร้างชื่อกับบาเลนเซียได้อย่างโดดเด่นจนมีหลายทีมในยุโรปอยากได้ตัวเขาและกลายเป็นทีมเศรษฐีอย่างเชลซีที่พร้อมจบด้วยราคา 23.5 ล้านปอนด์ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเชลซีนั้นไม่นานแต่คว้าแชมป์ได้มากมายทั้ง FA คัพทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกในฐานะที่เขาคือตัวหลักของทีมเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่สามารถทำประตูได้ด้วยเล่นลูกนิ่งก็ได้เป็นเวลาสั้นๆที่ฟอร์มของเขาพีคถึงขั้นสุดก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดในเดือนมกราคมฤดูกาลปี 2013-2014 ค่าตัว 46 ล้านยูโรการที่เขามาเล่นในอังกฤษรวมถึงอยู่กับแมนยูไนเต็ดในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีทำให้เขาแทบไม่ได้ติดทีมชาติสเปนในช่วงนั้นเลยครับแต่ก็เป็นหนึ่งในทีมชุดคว้าแชมป์โลกปี 2010และยูโรปี2012ด้วยโดยมาตาลงสนามให้บาเลนเซีย4ซีซั่นลงเล่น176นัดในทุกรายการยิงได้46ประตูคนที่4ครับกาอิสกาเมเนเอตาเขาเป็นชาวแคว้นบาสโดยเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพตอนอายุ17กับกาสเตนยอนในฐานะฟูลแบ็กแต่เขาก็พยายามพัฒนาตัวเองและกลายมาเป็นมิดฟิลด์ในเวลาต่อมาเขาย้ายมาบาเลนเซียในปี1992แต่กว่าจะได้ขึ้นชุดใหญ่ก็คือ1ปีหลังจากนั้นโดยที่ในฤดูกาล1997-1998เป็นปีที่เขาพีคขั้นสุดในมือของกุนซือคาริโอ ลานิเอลีในฐานะกองกลางตัวรุกเขายิงได้ถึง10ประตูในลีกเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวของเมนดิเอต้าเป็นพรสวรรค์ที่ถูกยกย่องว่าหาได้ยากเมนดิเอต้าพาทีมคว้าแชมป์โคปาเดเลในฤดูกาล 1998-1999 แชมป์อินเตอร์โตโต้คัพในปี 98 และรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยซ้อนในปี 2000 และปี 2001 และในช่วงเวลาที่เขากำลังพีคสุดๆเขาก็ย้ายทีมและมันกลายเป็นทางเลือกที่ผิดเพราะแทนที่เขาจะย้ายทีมในประเทศเขาย้ายไปต่างประเทศกับลาซิโอแทนและแทบจะดับสนิทลงเล่น31นัดในทุกรายการยิงไม่ได้เลยทำให้เขาโดนปล่อยให้บาร์เซโลนาและมิดเดิลสโบยืมตัวและย้ายขาดมาอยู่กับสิงห์แดงอย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2004-2005 และพาทีมคว้าแชมป์ลีกคัพได้1สมัยเมเดต้าอยู่กับบาเลนเซียถึง9ฤดูกาลครับลงเล่น303นัดยิงได้59ประตูในทุกรายการแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับเขาน่าจะเป็นเรื่องหลังจากที่เขาย้ายออกจากทีมมาแค่ปีเดียวบาเลนเซียก็คว้าแชมป์ลาลิก้าไปครองแถมยังคว้าได้อีกสมัยในปี 2003-2004 อีกด้วยคนสุดท้ายครับรูเบน บาราก้ามิดฟิลด์เชิงบอลดีจากเมืองบายาโดลิดมีความเป็นผู้นำสูงเขาย้ายจากเรอัลบายาโดลิดมาอยู่กับแอตเลติโกมาดริดปิดท้ายที่เขาย้ายมาบาเลนเซียในฤดูกาล 2000-2001 และอยู่โยงยืดยาวจนกลายเป็นตำนานสโมสรเขาต่อบอลและทำเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมเขายืนคู่กับดาวิด อัลเบดาในแผงกองกลางของทีมและสามารถยึดตำแหน่งตัวหลักได้ตั้งแต่ปี 2000-2001 และพาทีมเป็นแชมป์ลาลิก้าได้ในทันทีตั้งแต่ฤดูกาลนั้นอีกไม่กี่ปีถัดมา 2003-2004 เป็นปีที่เขาโคตรพีคเป็นหัวใจสำคัญในแผงกองกลางยืนอยู่หลังปาโบไอมาคอยต่อบอลไล่บอลและตัดเกมอย่างขยันขันแข็งภายใต้การคุมทีมของราฟาเอล เบนิเตสเขาพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ได้คือแชมป์ลาลิก้าและยูฟ่าคัพมีนักเตะมากมายครับย้ายมาอยู่กับบาเลนเซียสร้างชื่อและก็ย้ายออกไปแต่ไม่ใช่กับบาราก้าเขาย้ายมาที่นี่มาสร้างชื่อและอยู่ยาวจนเป็นตำนานอยู่กับทีมทั้งสิ้น10ซีซั่นลงสนามทั้งหมด364นัดยิงได้57ประตูในทุกรายการเขาอยู่กับทีมจนแขวนสตาร์ทและเริ่มงานคุมทีมเต็มตัวกับทีมเยาวชนของบาเลนเซียหลังจากเคยเป็นผู้ช่วยที่แอตเลติโกมาดริดอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นก็ล่อนเล่ไปกับหลายทีมเก็บประสบการณ์จากหลายทีมจนตอนนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับเขาเข้ารับงานคุมทีมในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023และสามารถพาทีมรอดตกชั้นได้โดยผลงานล่าสุดของเขาในซีซั่นนี้คือการคุมทีม5นัดชนะ3แพ้2และเกมล่าสุดอัดแอตเลติโกมาดริดทีมเก่าของตัวเองไป3-0ในอดีตบาเลนเซียเป็นหนึ่งในทีมแถวหน้าของวงการฟุตบอลสเปนในช่วงยุคปี 2000 พวกเขามีสภาพเหมือนกับแอตเลติโกมาดริดในตอนนี้นี่แหละครับสนามของพวกเขามีมนต์ขลังและด้วยความที่ไม่ใช่ทีมระดับยักษ์ใหญ่แต่เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์และมีผลงานที่ใช้ได้มันจึงเป็นเวทีที่พร้อมให้โอกาสนักเตะหลายๆคนบางคนอาจจะไม่มีที่ให้เล่นในทีมใหญ่จนมาพึ่งพาบาเลนเซียและได้เฉิดฉายจนโด่งดังได้มีนักเตะไอ้ค้างคาวคนไหนที่อยู่ในใจเพื่อนๆบ้างครับคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวให้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ